เมนูมะระต้มเค็มเกี่ยมฉ่ายเมนูจีนแต้จิ๋วสูตรโบราณค่ะสูตรของอาม่ามาดามตวงเองมาทำกันเลยค่ะเราก็จะตัดไปแบบในส่วนของอันนี้มันแข็งเราก็จะตัดออกให้ชิ้นเล็กหน่อยค่ะแล้วก็พวกก้านๆที่มีใบยาวๆนะคะตัวนี้เราต้องกรีดใบเขาให้ออกเป็นเส้นๆก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราหั่นไปเวลากินเนี่ยส่วนใบก็จะใหญ่เกินไปค่ะทีนี้ก็จะตัดเป็นท่อนประมาณนี้เราก็เตรียมมะระมะระที่ไม่ขมเนี่ยหรือขมน้อยเราจะสังเกตว่าลายของเขาเนี่ยก็จะกว้างๆใหญ่ๆไม่ค่อยถี่อันนี้ก็จะขมน้อยแต่ก่อนอื่นเลยอ่ะเราจะต้องเอาเกลือเคล้ามะระเอาไว้เพื่อให้เขาเนี่ยคายความขมนะคะออกไปก่อนแล้วเราก็จะมาหั่นเอาไส้ออกแล้วก็เป็นหั่นเป็นคำๆค่ะค่ะก็เราจะใส่เกลือเข้าไว้นำมะระมาเคล้าด้วยเกลือแล้วพักเอาไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะเราก็จะหั่นมะระออกเป็นท่อนๆ นะคะจริงๆตอนนี้คือเราผ่าตามยาวแล้วก็ควักไส้ออกก่อนก็จะควักไส้ออกถ้าสมมติว่ามะระเนี่ยอันนี้พอดีว่าซื้อมาเมื่อวานมะระเริ่มสุกแล้วแต่ถ้าเราต้องการที่แบบยังไม่ได้ทำพรุ่งนี้ซื้อมาวันนี้อีก2วันค่อยทำเราสามารถที่จะผ่าแล้วก็ควักไส้ออกแต่ว่าอย่าเพิ่งล้างนะคะเราก็จะสามารถเก็บมะระแบบยังเขียวๆไว้ได้แล้วตอนนี้เราไปทอดมะระกันค่ะเราจะมีพริกเหลืองนะคะเราก็จะทุบพอแตกเอาขั้วออกแล้วก็จะมีรากผักชีผักกระเทียมคลุกเรามาปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและซอสปรุงรสของมาดามตวงค่ะไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสไม่มีการปรุงแต่งกลิ่นสีสังเคราะห์เป็นคีโตค่ะหลังจากผัดให้เข้าเนื้อกันแล้วตอนนี้ถึงเวลาเทลงหม้อค่ะเราจะใส่หมูสามชั้นกับผักกาดดองลงก่อนนะคะตามด้วยมะระค่ะมะระจะอยู่ส่วนข้างบนปรุงรสด้วยเกลืออีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็เราจะเติมน้ำให้พอท่วมนะคะแล้วเราจะปิดฝาปล่อยให้เขาเนี่ยค่อยๆต้มค่อยๆให้มะระเนี่ยเขานิ่มนุ่มลงแล้วก็เครื่องต่างๆข้างล่างเนี่ยเขาก็จะหมูสามชั้นเนี่ยก็จะน้ำมันเขาก็จะออกมาแล้วในตัวของผักกาดดองก็จะมีความเปรี้ยวรสชาติก็จะออกมาเราก็จะปิดฝาเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณสัก45นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะแทนๆได้เรียบร้อยแล้วมะระต้มเค็มกับเกี่ยมฉ่ายหรือเรียกว่าโคกวยฉ่ายตามภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะข้าวต้มพร้อมมะระต้มเค็มพร้อมลุยกันค่ะทำดูนะคะไม่ยากเลยฝากติดตามตวงตั้งเตากันใหม่นะคะจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกเมนูทุกคลิปด้วยค่ะวันนี้บ๊ายบายลาก่อน
ใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วยคิงเซล่าเวดก้าอย่างมาดามตวงสิคะ